เคล็ดลับอยู่เหนือทุกเวลาที่เราพบเจอสิ่งที่ไม่พอใจอาจทำให้อารมณ์ของเราขุ่นมัวเกิดความทุกข์เพราะสิ่งเหล่านั้นให้สร้างช่องว่างระหว่างเรากับสิ่งเหล่านั้นจากนั้นให้ยิ้มเหมือนรู้ทันโลกว่าเฮ้ยนี่มันเรื่องธรรมดานี่ว่านึกขำๆสนุกกับโลกใบนี้สนุกไปกับเรื่องที่เราไม่ชอบหลังจากนั้นให้มองอารมณ์ตนเองยอมรับว่าโลกยังกระทบเราได้โลกยังสร้างความขุ่นมัวให้เราได้จากนั้นก็ให้ยิ้มอีกครั้งหนึ่งนึกขำในความเป็นมนุษย์ธรรมดาของเราเพ่งศูนย์รวมชีวิตไปที่ความธรรมดาเมื่อเราเห็นแต่ความธรรมดาไม่หลงคิดว่าสิ่งต่างๆเป็นอะไรที่มีความพิเศษไปกว่าความธรรมดาเราก็จะเกิดภาวะที่ยิ้มน้อยๆยิ้มอย่างเบิกบานเหมือนพระพุทธรูปอันนั้นแหละค่ะคือรากฐานของความตื่นรู้คือตื่นจากความเป็นธาตุของโลกตื่นจากความเป็นธาตุของโลกตื่นจากความยึดมั่นในความรู้สึกสุขทุกข์ยากขึ้นตื่นจากความยึดมั่นในความรู้สึกสุขทุกข์ของตนเองขอให้ทุกท่านฝึกทำเช่นนี้บ่อยๆนะคะฝึกให้กลายเป็นนิสัยให้กลายเป็นสัญชาตญาณของท่านนะคะท่านจะกลายเป็นคนที่มีความทุกข์ยากขึ้นความทุกข์ในชีวิตก็จะค่อยลดลงเป็นลำดับเลยนะคะลองไปฝึกดูนะคะเทคนิคนี้ได้มาจากคุณพระศิลป์อินทศะอินทวงศ์นะคะโอเคนะคะพอดีเจอเขาเรียกอะไรฟิลเตอร์ของ Facebook มันน่ารักดีก็เลยอยากมาแบ่งปันเรื่องนี้นะคะก่อนนอนสนุกๆนะคะโอเคค่ะขอบคุณค่ะเฮียชอที่แวะมาทักทายกันนะคะโอเคค่ะเนาะเราเคล็ดลับให้อยู่เหนือทุกนะคะลองไปฟังอีกรอบนะคะและลองคิดตามแล้วจะรู้ว่ามันทำได้เช่นนั้นจริงๆนะคะสวัสดีค่ะโค้ดพลอยนะคะสวัสดีค่ะคุณเจี๊ยบพี่โค้ชลาไปก่อนนะคะฝากเคล็ดลับเหนือทุกไว้นะคะลองฟังซ้ำกันอีกทีนะคะสวัสดีค่ะราตรีสวัสดิ์